สวัสดีครับผม KPCP นะครับผมสำหรับในคลิปนี้นะครับผมก็จะพาเพื่อนๆนะครับมาเรียนรู้การต่อวงจรชุดคอนโทรลมอเตอร์ปั๊มน้ำของเราเหมือนเดิมนะครับมอเตอร์1เฟสนะครับผมในคลิปก่อนหน้านี้นะครับผมก็พาเพื่อนๆนะครับก็คือต่อวงจรก็คือเราใช้ตัว power supply นะครับมาตัดต่อวงจรลูกหลอดไฟฟ้านะครับให้เป็น24โวลต์ DC นะครับผมนะครับเพื่อความปลอดภัยของเรานะครับผมแต่ว่าในคลิปนี้นะครับเราก็จะเพิ่มอุปกรณ์มาอีกชิ้นหนึ่งนะครับก็คือตัวไทม์เมอร์ดิจิตอลนะครับผมก็คือเราเอามาตั้งเวลานะครับผมก็คือเราอยากจะตั้งเวลาให้มอเตอร์ของเราทำงานในช่วงเวลาไหนอย่างนี้นะครับผมตัวนี้เราสามารถตั้งได้ถึง17โปรแกรมนะครับเราก็จะเพิ่มตัวนี้เข้ามานะครับผมเดี๋ยวเรามาดูรุ่นกันก่อนนะครับตัวไทม์เมอร์ดิจิตอลนะครับตัวนี้เนี่ยนะครับรุ่นนี้นะครับKG316T นะครับรุ่นนี้เลยนะครับใช้ดีนะครับอันนี้ทนกระแสได้ถึง25แอมป์นะครับผมใช้ไฟ220โวลต์นะครับผมนะครับเราก็จะมาเริ่มการต่อวงจรกันเลยนะครับผมเหมือนเดิมนะครับเส้นไฟนะครับเส้นลายผมต่อเข้าที่ตัวเมนเวกเกอร์นะครับขาเข้านะครับทางด้านซ้ายมือเส้นสีแดงนะครับเส้นนิวตันก็ด้านขวามือนะครับผมเราก็มาเริ่มขาออกกันเลยนะครับผมก็จะเพิ่มเส้นสายไฟนะครับผมเข้าไปนะครับเส้นลายนะครับผมขยับนิดนึงนะครับผมแล้วเราก็จะมาต่อเข้าตัว power supply เลยนะครับผมก็จะมีหมายเลขบอกอยู่นะครับ1 2 3 4 5 6นะครับแล้วก็จะมีโค้ดการต่ออยู่นะครับติดกับตัวโครงเลยนะครับผมช่องที่1ก็คือช่องต่อสายลายเข้าไปสายมีไฟนะครับผมช่องที่2ก็สายนิวตันช่องที่3ก็คือสายดินนะครับผมแล้วก็คู่เป็นคู่ขั้วลบแล้วก็เป็นคู่ขั้วบวกนะครับไฟ24โวลต์ DC นะครับผมเราก็จะป้อนไฟที่ต่อออกจากเมนเบรกเกอร์นะครับเข้าไปช่องที่1นะครับผมด้านซ้ายมือสุดเลยนะครับแล้วก็ทำการขัดล็อกไว้ก่อนนะครับผมนี่นะครับต่อมาก็สายนิวตันนะครับสายนิวตันนะครับผมเราก็เพิ่มเข้าไปได้เลยนะครับจากเมนเบรกเกอร์ขาออกเหมือนกันนะครับผมฝั่งด้านขวามือนะครับปลายสายนะครับเราก็จะต่อเข้าหมายเลข2นะครับผมก็ต่อกันไปเลยนะครับ อยู่ชิดกันเลยนะครับผมอันนี้ก็คือไฟ220นะครับผมต่อมาก็เส้นขาออกนะครับผมเส้นขาออกเราก็จะต่อเส้นลูกหลอดไฟฟ้านะครับผมอันนี้เราก็แบบเหมือนเดิมนะครับเราเติมน้ำเข้าแทงค์นะครับผมก็จะใช้เส้นสีดำกับเส้นสีฟ้านะครับก็สามารถสลับกันได้นะครับเส้นไหนเข้าก่อนก็ได้นะครับผมอันนั้นผมจะเอาเส้นสีฟ้าเส้นสีดำแล้วกันนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยวนิวตันเราก็จะเป็นเส้นสีฟ้าเดี๋ยวดูจะให้แตกต่างกันนิดหนึ่งนะครับอันนี้ก็คือเราต่อเข้าเส้นไฟนะครับขั้วบวกนะครับผมหมายเลข6กับหมายเลข7เราจะต่อเข้าตรงไหนก็ได้นะครับหมายเลข6หมายเลข7ผมต่อเข้าที่หมายเลข6แล้วกันนะครับผมโดยปกติเส้นสีดำก็จะเป็นเส้นคอมมอนครับเส้นนี้นี่นะครับ1เส้นจากลูกหลอดไฟฟ้านะครับผมแล้วก็อีก1เส้นนะครับก็คือเส้นสีฟ้านะครับเราก็จะมาจ่ายเข้าตัวรีเลย์นะครับผมชุดคอยของรีเลย์ตัวนี้ก็คือหมายเลข13กับหมายเลข14นะครับผมหมายเลข13กับหมายเลข14เราจะป้อนไฟเข้าที่หมายเลข14นะครับนี่นะครับหมายเลข14จะอยู่ตรงนี้นะครับผมด้านล่างซ้ายมือนะครับผมหมายเลข14
นะครับก็คือเส้นที่มาจากลูกรอยไฟฟ้านะครับผมอันนี้ก็คือจะเป็นเส้นไฟนะครับผมเส้นไฟขั้วบวกนะครับต่อมาเราก็จะต่อเส้นขั้วลบนะครับผมก็จะเป็นเส้นสีน้ำเงินแล้วกันนะครับผมขั้วลบเราก็จะต่อเข้าที่หมายเลข4นะครับจะหมายเลข4หรือหมายเลข5ก็ได้นะครับผมผมต่อเข้าที่หมายเลข4แล้วกันนะครับอันนี้ก็คือขั้วลบนะครับผมปลายสายนะครับเราก็จะต่อเข้าตัวรีเลย์นะครับก็คือเส้นไฟจากลูกรอยไฟฟ้าเราต่อเข้าที่หมายเลข14ตัวนี้เราก็จะต่อเข้าที่หมายเลข13นะครับผมต่อเข้าที่หมายเลข13นะครับก็จะอยู่ชิดกันเลยนะครับผมอันนี้ก็คือขั้วลบนะครับตัวนี้นี่นะครับต่อมาเราก็จะเพิ่มเส้นสายไฟนะครับผมเพิ่มเส้นสายไฟเส้นลายแล้วกันนะครับผมผมก็จะเพิ่มเข้าไปตรงที่หมายเลข1เลยแล้วกันนะครับผมตรง power supply นะครับหมายเลข1เราก็จะต่อง่ายหน่อยนะครับเราเพิ่มเข้าไปตรงนี้เลยแล้วกันนะครับหรือเพื่อนๆจะต่อเพิ่มเข้าที่ตัว main breaker ก็ได้นะครับผมตรงนี้มันจะต่อง่ายกว่านะครับผมเราเพิ่มเข้าไปได้เลยนะครับตัวนี้เข้าหมายเลขหนึ่งนะครับปลายสายนะครับผมปลายสายเราก็จะมาต่อเข้าตัวไทม์เมอร์ดิจิตอลนะครับผมเขาก็จะมีวงจรอยู่ด้านข้างนะครับลักษณะการต่อให้เราอยู่แล้วนะครับผมก็จะมีหมายเลขบอกอยู่นะครับหมายเลขหนึ่งหมายเลขสองหมายเลขสามหมายเลขสี่เราก็จะต่อเข้าที่หมายเลขหนึ่งนะครับผมนะครับหมายเลขหนึ่งก็จะนี่นะครับจะมีโค้ดบอกอยู่ครับ1 2 3 4เราก็ต่อเข้าที่หมายเลขหนึ่งนะครับก็ช่องด้านซ้ายมือสุดเลยนะครับผมนี่นะครับเราต่อเข้าที่หมายเลขหนึ่งนะครับต่อมาก็เพิ่มเส้นนิวตันเข้าไปนะครับผมเราก็จะเพิ่มเข้าไปที่หมายเลข2เลยแล้วกันนะครับตรง power supply เลยแล้วกันนะครับผมก็ทำการคลายสกรูนิดนึงนะครับก็เพิ่มเข้าไปอีก1เส้นนะครับเส้นนิวตันนะครับผมนี่นะครับนิวตันเราก็จะมาจ่ายเข้าตัวไทม์เมอร์ดิจิตอลเหมือนกันนะครับผมก็เข้าที่หมายเลข2นะครับผมหมายเลข2ก็จะอยู่ชิดกันเลยนะครับตรงนี้นะครับหมายเลข2แล้วเราก็จะเพิ่มเส้นสายไฟเส้นสั้นอีก1เส้นนะครับผมนี่นะครับเราก็จะเพิ่มเข้าไปที่หมายเลข2นะครับผมนะครับเพิ่มเข้าไปอีก1เส้นนะครับเข้าที่หมายเลข2นะครับแล้วก็ทำการขัดล็อกนะครับผมนี่นะครับอันนี้ก็คือเราเข้าที่หมายเลข2ก็คือ2เส้นนะครับผมนะครับส่วนเส้นนี้นะครับปลายสายเส้นสั้นเรานะครับเราก็จะมาพ่วงใส่หมายเลข3นะครับผมเข้าที่หมายเลข3ตรงจุดนี้นะครับแล้วก็เพิ่มนะครับเพิ่มอีก1เส้นไว้เลยนะครับผมผมก็จะเพิ่มอีก1เส้นนะครับเส้นนิวตันนะครับผมเพิ่มเข้าไป1เส้นได้เลยนะครับตัวนี้
อยู่แล้วนะครับผมปลายสายเส้นนี้นะครับที่เป็นนิวตันนะครับผมนะครับที่เป็นนิวตันเราก็จะไปจ่ายเข้าแมกเนติกคอนแทคเตอร์นะครับผมนะครับเราก็จะมาจ่ายเข้าชุดคอยล์เลยนะครับผมคอยล์ของแมกเนติกคอนแทคเตอร์อันนี้ก็คือ A1 A2 เราจะจ่ายเข้า A1 ก็ได้จ่ายเข้า A2 ก็ได้นะครับผมจะจ่ายเข้าที่ A1 แล้วกันนะครับผมอันนี้ก็คือเส้นนิวตันนะครับผมจะจ่ายเข้า A2 นะครับผมอันนี้ผมจ่ายเข้า A2 แล้วกันนะครับ A1 ก็ได้ A2 ก็ได้นะครับผมอันนี้นะครับอันนี้ก็คือนิวตันนะครับต่อมาก็เส้นไฟนะครับผมเส้นไฟเราก็จะต่อเพิ่มนะครับเข้าไปที่ตัวทัมเมอร์ดิจิตอลนะครับเข้าที่หมายเลข4นะครับเข้าที่หมายเลข4ผมทำการคลายสกรูนิดนึงนะครับผมเข้าที่หมายเลข4นะครับตอนนี้อันนี้นะครับปลายสายนะครับผมนะครับปลายสายเราก็จะไปป้อนเข้านะครับรีเลย์นะครับผมป้อนเข้ารีเลย์อันนี้ก็คือเราจะเอาชุดชุดคอนแทคที่เราจะออกไปใช้งานนะครับผมก็คือรีเลย์ตัวนี้สามารถเอาออกไปใช้งานได้2ชุดนะครับผมอันนี้ก็คือชุดมองไม่ค่อยชัดนะครับตัวเล็กมากก็มีหมายเลข9นะครับผมคอมมอนแล้วก็หน้าสัมผัส NO ก็คือหมายเลข5หน้าสัมผัส NC ก็คือหมายเลข1นะครับผมในชุดที่1แล้วก็ชุดที่2นะครับก็คือหมายเลข12คอมมอนนะครับหมายเลข8 NO หมายเลข4ก็คือ NC นะครับผมหมายเลขผมเอาชุดนี้แล้วกันนะครับผมชุดหมายเลข9นะครับชุดหมายเลข9ผมเอารีเลย์ตัวนี้ออกนิดนึงนะครับผมมองไม่เห็นนะครับหมายเลข9จะอยู่ตรงนี้นะครับโค้ดตรงนี้นะครับผมก็จะต่อเส้นไฟนะครับผมที่เราออกมาจากตัวทัมเมอร์ดิจิตอลนะครับเราก็ต่อเข้าที่หมายเลข9นะครับก็เพิ่มเข้าไปตรงนี้ได้เลยนะครับตรงนี้จุดนี้หมายเลข9นะครับผมแล้วก็เส้นไฟขาออกนะครับผมเส้นไฟขาออกของเราก็จะต่อเข้าที่หมายเลข5นะครับเราที่จะออกไปใช้งานก็คือถ้าเป็นรีเลย์เราก็จะต่อเข้าตัว NO นะครับผมต่อเข้า NO ก็คือหมายเลข5นะครับเราก็จะเพิ่มเส้นสายไฟเข้าไปนะครับผมผมก็จะต่อเข้าที่หมายเลข5ได้เลยนะครับตอนนี้ตัวนี้ก็คือหน้าสัมผัส NO นะครับผมหน้าสัมผัส NO นะครับแล้วก็ปลายสายนะครับผมปลายสายเราก็จะมาต่อเข้าโอเวอร์โหลดนะครับผมนะครับโอเวอร์โหลดของแมกเนติกคอนแทคเตอร์นะครับหมายเลข95นะครับผมต่อเข้าที่หมายเลข95แล้วก็ทำการคัดล็อกได้เลยนะครับผมต่อเข้าที่หมายเลข95นะครับต่อมาก็เพิ่มเส้นสายไฟอีก1เส้นเข้าไปนะครับผมต่อเข้าที่หมายเลข96นะครับต่อเข้าที่หมายเลข96เส้นนี้นะครับผมก็ทำการขัดล็อกนะครับแล้วก็ปลายสายนะครับเราก็จะป้อนเข้าที่ชุดคอยของแมกเนติกคอนแทคเตอร์นะครับเมื่อกี้นิวตันเราต่อเข้าที่ A2 นะครับผมเส้นอันนี้ก็คือเส้นไฟนะครับเราก็จะต่อเข้าที่ A1 นะครับต่อเข้าที่ A1 นะครับผมนี่นะครับต่อมาเราก็จะต่อเส้นสายไฟนะครับตัววงจรกำลังนะครับผมวงจรกำลังเราก็จะต่อออกจากตัวเมนเบรกเกอร์เลยนะครับเราก็เพิ่มเส้นสายไฟ
ขาออกจากเมนเบเกอร์นะครับผมเพิ่มเข้าไปอีกหนึ่งเส้นนะครับถ้าเป็นมอเตอร์ที่กินกระแสสูงนิดนึงเราก็ใช้เป็นเบอร์ใหญ่นิดนึงนะครับผมก็ใช้เป็นอาจจะเป็นสายเบอร์4สายเบอร์6อย่างนี้นะครับผมนะครับนี่ก็ปลายสายนะครับผมเราก็จะไปป้อนเข้าชุดคอนแทคของ Magnetic Contactor เลยนะครับผมก็เข้าที่ L1 นะครับจ่ายเข้าที่ L1 นะครับผมเข้าที่ L1 นะครับเส้นไฟต่อมาก็เส้นนิวตันนะครับนิวตันเราก็จะต่อเข้าที่เมนเบรกเกอร์เหมือนกันนะครับผมถ้าเพื่อนๆมีอุปกรณ์นะครับผมถ้าจะต่อตามผมนะครับก็คือถ้าเรามีอุปกรณ์ครบตามที่ผมมีอยู่นะครับแล้วก็เพื่อนๆก็คือต่อพร้อมไปกับผมทีละเส้นนะครับผมนะครับผมว่าเพื่อนๆต่อเป็นแน่นอนนะครับผมแล้วก็นิวตันนะครับเราก็ป้อนเข้าที่ L3 นะครับผมเข้าชุดคอนแทคของแมกเนติกนะครับ L3 นะครับอันนี้นะครับผมต่อมาแล้วก็ต่อเส้นนะครับมอเตอร์ปั๊มน้ำของเรานะครับปกติมอเตอร์ปั๊มน้ำ1เฟสของเราก็จะมี2สายอยู่แล้วนะครับผมมี2สายอยู่แล้วเราก็สามารถต่อเข้าไปได้เลยนะครับเส้นไหนก็ได้สลับกันได้เลยนะครับผมก็ต่อเข้าตรงโอเวอร์โหลดนะครับผม T1 กับ T3 นะครับแล้วก็ต่อเข้าไปได้เลยนะครับผมสลับกันได้เลยนะครับ2เส้นจากมอเตอร์นะครับอันนี้ครับ T1 กับ T3 เพราะว่าเราป้อนเข้าชุดคอนแทคก็คือ L1 กับ L3 นะครับผมนี่นะครับก็เป็นการเสร็จเรียบร้อยนะครับผมเราก็ใส่ตัวรีเลย์เข้าไปนะครับในชุดช็อกเก็ตนะครับเดี๋ยวเราก็มาทำการทดสอบระบบกันนะครับผมครับตอนนี้ผมได้ทำการจ่ายไฟเข้ามาเรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาทำการทดสอบระบบกันนะครับผมอันนี้ก็คืออยู่ที่เราตั้งเวลาของตัวไทม์เมอร์ดิจิตอลนะครับผมว่าจะให้ทำงานในเวลาไหนนะครับผมก็คือเพื่อนๆสามารถไปชมคลิปเก่าของผมได้เลยนะครับนะครับก็คือการตั้งตัวไทม์เมอร์ดิจิตอลนะครับรุ่นนี้นะครับผมเพื่อนๆก็พิมพ์ไปตรงๆเลยนะครับผมถ้าเพื่อนๆหาไม่เจอก็พิมพ์ KPCP แล้วก็ค้นหาว่าการตั้งเวลาตัวไทม์เมอร์ดิจิตอลนะครับผมก็เป็นของรุ่นนี้อย่างนี้นะครับอันนี้ผมก็จะทดสอบก็คือผมจะทดสอบเป็นแบบเมนนวลเลยนะครับเป็นแบบระบบเมนนวลให้เพื่อนๆได้รับชมเลยนะครับผมถ้าเราตั้งเวลาก็คือเราต้องรอให้ถึงเวลานั้นก่อนนะครับแต่ถ้าเรากดเมนนวลนะครับปุ่มสีแดงนะครับเราก็สามารถสตาร์ทปั๊มน้ำของเราได้เลยนะครับเดี๋ยวผมทำการออนเมนเบรกเกอร์ขึ้นนะครับผมออนเมนเบรกเกอร์นะครับแล้วก็ผมสมมติว่าตัวนี้นะครับผมกดนะครับผมอันนี้นะครับทำงานเรียบร้อยแล้วนะครับผมอันนี้ก็คือลูกลอยไฟฟ้าของเราก็คือทิ่มหัวลงอยู่นะครับลักษณะก็คือน้ำของเราหมดแทงนะครับน้ำหมดแทงแล้วถ้าสมมติว่าน้ำเต็มนะครับน้ำเต็มอันนี้นะครับแต่ว่าตัวไทม์เมอร์ดิจิตอลของเราก็ยังจ่ายไฟเข้าเหมือนเดิมนะครับแต่ว่าถ้าสมมติว่าน้ำเต็มนะครับ
ลูกลอยของเราก็จะชี้หัวขึ้นนะครับผมนะครับชี้หัวขึ้นก็จะตัดการทำงานเลยนะครับก็จะตัดการทำงานแต่ถ้าน้ำหมดนะครับน้ำหมดเนี่ยนะครับก็จะต่อวงจรไฟของให้เราอัตโนมัตินะครับผมให้เราอัตโนมัติเลยแต่ถ้าสมมติว่านะครับถ้าสมมติว่าเราตั้งตัวไทม์เมอร์ดิจิตอลนะครับผมไทม์เมอร์ดิจิตอลถึงเวลาที่เราตั้งไว้เรียบร้อยแล้วนะครับผมถึงแม้ว่าลูกลอยนะครับจะชี้หัวลงนะครับก็คือต่อวงจรไฟอยู่นะครับแต่ว่าไม่มีไฟจ่ายจากตัวไทม์เมอร์ดิจิตอลนะครับก็จะมอเตอร์ปั๊มน้ำของเราก็จะไม่ทำงานนะครับผมในลักษณะว่าสมมติว่าผมปิดนะครับผมปิดผมปิดแล้วนะครับไฟดับไปแล้วแล้วผมทำการทิ้มหัวลูกลอยลงนะครับผมอันนี้นะครับเราทิ้มหัวลูกลอยลงถึงแม้เราทิ้มหัวลงนะครับแต่ก็มอเตอร์ของเราก็ไม่ทำงานนะครับผมเพราะว่าตัวไทม์เมอร์ดิจิตอลก็คือถึงเวลาที่ตัดการทำงานไปเรียบร้อยแล้วนะครับผมนะครับก็จะเป็นในลักษณะนี้นะครับผมเผื่อเพื่อนๆอยากจะเอาไปตั้งเวลาในการสตาร์ทมอเตอร์ปั๊มน้ำในลักษณะนี้นะครับเราก็สามารถเอาออกไปใช้งานได้เลยนะครับผมเราเทสใหม่นะครับแต่ผมทำการกดเมนวลลองดูนะครับผมนี่นะครับทำงานนะครับผมแล้วน้ำเต็มนี่นะครับก็จะตัดการทำงานนะครับก็จะเป็นในลักษณะนี้นะครับผมครับผม KPCP นะครับก็หวังว่าเพื่อนๆนะครับจะได้รับประโยชน์นะครับในคลิปนี้นะครับผม KPCP ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับผม